าที่จ่ายไป90 บาทค่ะน้ำยายืดสวัสดีค่ะวันนี้จะมายืดผมลองดูนะคะเนื่องจากว่าผมมันเป็นผมแบบนี้มันเป็นแบบมันชี้ฟูมันไม่ค่อยมีน้ำหนักนะคะอันนี้ผ่านการรีดมาเมื่อคืนรีดแล้วก็ใส่น้ำยาบำรุงเรียบร้อยนะมันได้แบบนี้เนาะด้วยความที่แบบมันฟูอ่ะแต่สักพักถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดทรงหรือไม่ได้ใดหรือไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะฟูมากเลยนะได้น้ำยายืดผมของโรแลนด์นะคะไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะแต่ว่าพอดีได้ของยี่ห้อนี้มาและของโรแลนด์นะคะก็จะเป็นสูตรธรรมดาสำหรับผมเส้นเล็กนี่วิธีทำอยู่ด้านในวิธีขั้นตอนอยู่ด้านในมีทั้งหมด7 ขั้นตอนนะคะพอเราแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่2 อย่างที่มันอยู่2 อันใน2 ชิ้นอ่ะเดี๋ยวกับหัวอ่ะมี2 ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยายืดผมตัวนี้จะเป็นน้ำยาโกรกนะคะอันยืดนี่จะใช้ก่อนอันโกรกนี่ใช้ทีหลังก่อนอื่นเราก็จะต้องไปสระผมก่อนให้สะอาดไม่ต้องใส่ครีมบำรุงไม่ต้องทีนเม็ดไม่ต้องอะไรสระผมเสร็จเรียบร้อยก็ซับให้หมาดๆแล้วค่อยเป่าให้แห้งโอเคเนาะสระธรรมดานะคะไม่ต้องเกาหนังศีรษะนะนะคะสัก 2-3 รอบแล้วก็เป็นเสร็จค่ะที่มันแบบกันผิวหนังแล้วก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูผมแล้วเราก็จะมาใส่น้ำยาอันนี้จะเป็นน้ำยายืดแล้วเราแบ่งผมออกเป็น2ช่องก่อนแล้วก็จะใส่ถุงมือรอมันยังไม่เปิดนะเราก็จะใช้จุกตรงฝามานะคะแล้วทิ่มเข้าไปนี่นะคะก็เปิดแล้วก็บีบใส่นะหาภาชนะที่เป็นพลาสติกนะคะไม่เอาอย่าเป็นโลหะนะก็เก็บไว้อันนี้ใช้ไปแค่ครึ่งเดียวค่ะพอผมไม่เยอะก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะคะมาใช้แต่ว่าถ้าไม่ถนัดก็ใช้มือไปเลยค่ะถ้าเวลาใส่ก็อย่าใส่ให้มันชิดโคนผมนะคะเว้นสักเซนนึงก็ได้นะคะผมร่วงนะแล้วก็แบ่งช่อที่2มานะคะให้ทั่วศีรษะนะคะให้ทั่วเลยถ้าไม่พอก็บีบเพิ่มนะคะน้ำยาก็ใส่น้ำยาตรงที่มันไม่ทั่วนะคะตรงที่เราอยากจะเน้นหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็หวีค่ะหวีให้ตรงตอนนี้ก็ครบ20 นาทีนะคะก็เราจะมาเช็คผมเราเช็คผมกันจริงๆใช้ผมที่มันขาดออกไปก็ได้นะแต่ว่าบังเอิญหาไม่เจอมาเช็คผมแล้วการจับผมยืดลองดูนะคะเท่ากับว่าผมมันยืดโอเคผมมันยืดได้ไหมเห็นไหมคะให้ดูนี่นะผมมันยืดนะคะยืดได้เป็น2 เท่านะแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่านะคะให้ล้างน้ำเปล่าธรรมดานะแล้วก็ค่อยมาเป่าผมให้พอหมาดๆเนาะโอเคไม่ต้องใช้น้ำยานะไม่ต้องใช้น้ำยาแล้วก็ระวังเข้าตาด้วยระวังเข้าตาโอเคค่ะเราไปล้างผมกันเริ่มเห็นความตรงมานิดนึงแล้วนี่ยังไม่ได้หวีนะคะแต่ก็เริ่มเห็นว่ามันเริ่มตรงแล้วอันนี้แบบผมก็จะหมาดๆนะคะพอรอได้ผมมานี่จริงๆนะถ้าเราไม่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้มันแบบตรงแนวนะคะก็หวีแล้วก็โกรกได้เลยนะเวลารีดก็รีดถ้าแบบให้ขึ้นไปอย่างนี้นะรีดแบ
ยกนะคะยกโคนผมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยืดตรงนี้ก่อนเตารีดค่ะเตารีดก็แบบถ้าผมเราเส้นเล็กก็แค่เบอร์เดียวนะแค่เบอร์เดียวก็พอนะคะไม่ต้องอะไรมากของเราเป็นแบบเตารีดคือรีดเรามันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบกลมๆทางด้านในนะคะเป็นโค้งนะใช้แบบแบนแบบโค้งก็ได้หมดเลยแต่วัตถุประสงค์เราก็ต้องแบบอันนี้เราจะต้องรีดเส้นทั้งหมดนิดนึงรีดขึ้นแบบไม่อยากให้ผมมันแบนข้างหน้าน่ะเสร็จแล้วรีเสร็จปุ๊บปล่อยให้เย็นห้ามให้มันร้อนนะคะให้เย็นเลยนะให้ผมมันเย็นแล้วค่อยโขลกนะคะไอตัวครีมโขลกผมเนี่ยมันจะทำให้ผมมันเซตอยู่ตัวนะคะมันอยู่ตัวนะถ้ายังไม่ทั่วๆนะคะตัวโปรนี่มันจะช่วยแบบรักษาเส้นผมได้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้หวีเอาหวีห่างจริงๆมันต้องใช้หวีห่างนะแต่เราไม่มีหวีห่างนะคะเป็นหวีธรรมดาเราจะทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วเราก็จะไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าล้างให้สะอาดเลยเสร็จแล้วก็บำรุงเส้นผมธรรมดาปกติหมักผมด้วยทรีทเมนต์นะคะหรือครีมนวดนะคะแล้วเราก็ล้างออกปกติแล้วก็มาเป่าให้แห้งแค่นั้นเองค่ะตอนนี้ก็ล้างออกแล้วก็เช็ดผมทิ้งไว้อย่างนี้3วันนะคะอย่าเพิ่งสระผมนะคะเดี๋ยวรอ3วันครบ3วันแล้วค่อยสระค่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคหมดค่าใช้จ่ายไป90บาทค่ะค่าน้ำยายืดแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วถ้าใครอยากจะให้มันตรงกว่านี้ก็ใช้เครื่องรีดได้รีดออกค่ะ